ครับสวัสดีครับตะกี้ผมพูดถึงหิ้วหนึ่งที่ใช้คู่กับตัวปุ๋ยน้ำ301ซึ่งเป็นดับเบิลนะครับมันจะทำให้เขียวโอ้โหแล้วก็งามเร็วอะฮะเอาว่าฉีดวันนี้พรุ่งนี้เขียวอะเอาเลยใช้หิ้วหนึ่งกับ301นะแล้วผมลืมบอกไปว่าหิ้วหนึ่งน่ะนอกจากมันจะทำให้พืชกินอาหารได้เยอะแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนป้องกันเพลียหนอนแมลงแล้วในตัว301ก็มีส่วนป้องกันเพลียหนอนแมลงเพราะ301มันใส่ตะไคร้หอมสราบทว่าหนอนตานหยากเข้าไปด้วยส่วนหิ้วน่ะมันเป็นกลุ่มไคโตซานซึ่งมันเกิดการระคายเคืองต่อพวกหนอนเพลียแมลงมันไม่ชอบมาเกาะทีนี้ มาพูดถึงเชื้อโรคพืชอ่ะปลูกแล้วชอบเป็นโรค กันเยอะอ่ะผมก็จะพูดถึงตัวเอ็กมิกาดตัวเนี้ยเดิมทีมันขายดีมากนะอยู่ที่จอยคอยแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีทะเบียนมันเป็นสมุนไพรก็เลยให้ถอดออกไปเพื่อไปขอทะเบียนตอนนี้ได้ทะเบียนมาแล้วมันยับยั้งและทำลายเชื้อโรคทุกตัวที่เกิดขึ้นทางใบนะทางลำต้นนะฉีดเลยครับฉีดเข้าต้นทีนี้เวลาฉีดมันต้องใช้คู่กับตัวนี้จะดีมากตัวนี้เดิมทีมันยางพารามันไม่ไหลเป็นพวกเปลือกแตกหน้ายางตายรากเน่าโคนเน่าเลยก็เลยทำตัวหิ้ว2เนี่ยที่จริงหิ้ว2มันรักษาโรคในท่อลำเลียงอาหารของพืชทั้งไซเลม 4M และตัวเนี้ยมันไปยับยั้งบล็อกเชื้อไม่ให้มีการขยายตัวเห็นไหมครับถ้าใช้คู่กันตัวนี้ทำลายยับยั้งอีตัวเนี้ยไปบล็อกไม่ให้เชื้อขยายมันเหมือนเราให้ยา2ตัวเลยตัวนี้กำลังลามๆอยู่ใช่ไหมโดนเข้าไปปั๊บมันเป็นสมุนไพรนะเชื้อจะตายส่วนตัวนี้เชื้อโรคมันอาศัยการแบ่งเซลล์ครับฟังกัสโปรสิตโปรซัวพวกเชื้อโรคต่างๆถ้ามันแบ่งเซลล์ในระยะเวลาที่มันกำหนดไม่ได้มันจะตายไอ้หิ้วเนี่ยหิ้ว2เนี่ยมันเป็นฟิล์มไงฮะพอมันเจอเชื้อโรคมันล็อกเลยกอดไว้เชื้อโรคก็ดิ้นดิจะออกมาขยายตัวออกไม่ได้ตายก็ได้ไหมหิ้ว2งั้นถ้าต้นไม้ใหญ่ไม้เล็กแล้วแต่นะถ้ามีปัญหาเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเอายูสองผสมกับเอมิกาดอันนี้สัก20ซีซีนี่ก็20ซีซีมิกกันเป็น40ซีซีฉีดเลยหลายคนบอกเอ้าแล้วอย่างงี้มันจะไม่เสียเที่ยวก็ใส่ตัวนี้ไปด้วยดิ301ก็ถือว่าฉีดปุ๋ยไปด้วย301 5ซีซียูสอง20ซีซีเอ็ดมีกาด20ซีซีรวมแล้วเป็น45ซีซีน้ำ1เป้ฉีดเลยครับต่อให้พืชเป็นโรคอะไรก็ตามใบหงิกใบงอใบเหลืองยกเว้นพวกแมลงแมลงท่านก็ต้องไปเอาพวกบิวเรียมาใช้ทีนี้ดูนะไอ้3ประสานเนี่ยนี่คือสูตรจัดการเชื้อโรคล็อกเชื้อโรคและตัวนี้ก็ทำให้มีการดูดซึมได้เร็วด้วยและใส่ตัวปุ๋ยน้ำ301ไปด้วยบำรุงไปด้วยไม่เสียเที่ยวดีไหมครับชัดเจนนะถ้าอย่างเงี้ยบางคนบอกเอามันยังไม่ป่วยฉีดได้ไหมได้เขาเรียกว่าฉีดป้องกันก็ตะกี้ท่านบอกว่าเห็นบอกให้ใช้ตัวนี้กับหิ้วหนึ่งใช่ไหมเพื่อให้มันแรงงามใช่ไหมแต่ถ้าต้องการจะยับยั้งเชื้อโรคเลยก็ท่านก็เล่นชุดนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันมีทางเลือกดังนั้นพืชที่ป่วยแล้วหรือยังไม่เป็นโรคใช้ได้เลยครับเอ็ดมิกาดฮิวสอง301เด้ๆเห็นไหมแต่บางคนบอกเอ๊ะถ้าเรายังไม่ใช้ฮิวสองใช้ฮิวหนึ่งอยู่ฮิวหนึ่งมันก็ป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่งแต่นี่ผมพูดถึงเมื่อเป็นแล้วเห็นไหมครับของเรามีอะไรเล่นเยอะมากส่วนปุ๋ยเม็ดทางดินนู่นๆ633มีซิลิคอนปรับดินไม่ให้เป็นกรดมีซิลิก้าฆ่าเชื้อโรคในดินมีไตรโคโดมาไล่กินเชื้อโรคในดินครบที่นี่ครับจอยแอนด์คอยมีอะไรให้ท่านได้พิสูจน์สุดยอดครับ